เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่21 พฤษภาคม 2564ครับผมได้นำเรียนอนุกรมชุดพม่ามาแล้วเป็นจำนวน13ตอนนะครับมันเป็นผลเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาลพม่าเมื่อเดือนก่อนทุกท่านคงจำได้ดีพม่าไม่ได้เกิดการรัฐประหารนะครับพม่าเปลี่ยนรัฐบาลตามแนวทางของรัฐธรรมนูญของเขาที่ได้กำหนดให้สามารถกระทำได้การนั้นก็มีความวุ่นวายสำหรับผู้ที่นิยมชมชอบพรรค NLD ซึ่งนางองซานซูจีเขาเป็นคนชักยาอยู่ซึ่งประธานาธิบดีของพม่าในยุคนั้นก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของนางองซานซูจีนั่นเองเพราะว่านางซูจีนั้นก็ไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญของพม่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็มีการประท้วงมีการก่อความวุ่นวายกันอยู่ในประเทศพม่าโดยเฉพาะยิ่งในเมืองใหญ่ๆก็มีสื่อมวลชนของไทยมากมายขาดการโดยที่ปราศจากหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข่าวกรองที่เหมาะสมเพราะว่าว่ากันไปตามกระแสบอกว่าพม่าจะล่มสลายแล้วรัฐบาลทหารจะอยู่ไม่ได้ต่างชาติจะแทรกแซงซึ่งผมก็บอกมาโดยตลอดเลยว่ามันไม่วันเป็นไปได้รัฐบาลทหารของเขาในปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังอยู่ได้และจะอยู่ได้ต่อไปด้วยอย่างมั่นคงด้วยเพราะเขาเคยอย่างนี้มานานแล้วมันเป็นวิถีของเขาไอ้คนที่มาหลอกชาวบ้านว่าต่างชาติจะยกกำลังเข้ามาอเมริกาจะบุก UN จะส่งทหารเข้ามานั่นคือต่างคนต่างเป็นผู้ที่หลอกลวงชาวบ้านนะครับผมเชื่อว่าเขาตั้งใจหลอกลวงเพราะชาวบ้านมันชอบฟังเรื่องอะไรแบบนี้ตื่นเต้นดีคล้ายๆดูหนังสงครามก็เป็นตามวิสัยของสื่อทั้งหลายผมจึงจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงขึ้นมาในอนุกรมชุดพม่านั้นแบ่งกันเป็น3ภาคด้วยกันคือภาคปฐมบทภาคมัชฌิมบทและภาคปัจฉิมบทขณะนี้ที่เล่ามาจำนวนประมาณ13ตอนเนี่ยยังอยู่ในภาคปฐมบทซึ่งผมกำหนดแบ่งเป็นประเด็นต่างๆตามหัวข้อข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ซึ่งเราแยกออกเป็น8ประเด็นด้วยกันก็คือทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารการคมนาคมขนส่งและประวัติบุคคลสำคัญก็ได้จบในประเด็นทางด้านการเมืองไปแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็พอดีกับว่าวันนี้เป็นวันกองทัพไทยใหญ่ครับเขาก็จะมีการสวนสนามกันที่ดอยไตแลเป็นประจำทุกปีมันก็เกี่ยวพันกับสถานการณ์พม่าโดยตรงซึ่งผมได้นำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรัฐไทยใหญ่มาแล้วเป็นจำนวนนัก10ตอนทีเดียวจึงอยากให้ท่านที่สนใจเรื่องพม่าลองไปติดตามชมในคลิปที่ผมนำมาลิงก์อยู่ในคำบรรยายคลิปนี้แล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่าพม่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับประเทศไทยและเขามีการค้าขายกับเราเป็นจำนวนมากแม้ในอดีตจะมีการรบราฆ่าฟันกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคพระเจ้าช้างเผือกมาจนถึงสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ายังไงก็หนีกันไม่พ้นก็บ้านติดกันน่ะไม่มีใครยกเสาเรือนหนีได้ปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีเยี่ยมถึงขนาดกอดจูบกันเป็นวักเป็นเวรเพราะว่าเราก็มีปัญหาเขตแดนกับเขาหลายจุดต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าทำเป็นเมินๆซะทั้งสองฝ่ายไม่อยากจะปะทะกันเพราะว่าปัญหาต่างๆมันมากมายอยู่แล้วเขาก็หลีกเลี่ยงไปเข้าทำนองสงวนแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างดังนั้นการที่คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเลยไปฟังคลิปอะไรของใครก็ไม่ทราบนะครับปัจจุบันนี้ใครมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็มาตั้งตนเป็นผู้ประกอบกิจการสื่อแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็มีโทรศัพท์แต่ผมไม่มีเครื่องเดียวผมมีแค่มี2เครื่องก็ดีเข้าหน่อยนึงแต่ผมมีข้อมูลความรู้ถึงผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมที่อยากนำเสนอเรื่องเหล่านี้ให้คนทั่วๆไปที่เสพข่าวโกหกมดเท็จซึ่งมันล่องลอยกันอยู่ในไซเบอร์สเปซมากมายมหาศาลเนี่ยได้มีความรู้หลักการข้อเท็จจริงที่แท้จริงกันบ้างดังนั้นผมจึงไม่ต้องการจำนวนปริมาณมากมายผมรำคาญพวกเศษขยะพวกตามแห่อะไรต่ออะไรนั่นนะครับ
ผมเชื่อว่าผู้ที่มาติดตามช่องนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้ระดับใกล้เคียงกันระดับเท่ากันหรือสูงกว่าผมทั้งสิ้นผมจึงยินดีที่จะต้อนรับส่วนแน่ละครับไอ้พวกเด็กขยะทั้งหลายมันก็หลุดเข้ามาบ้างวัน2วันก็โผล่เข้ามาสักตัว2ตัวก็ช่างหัวมันไปแล้วมาถึงผมก็บล็อกไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งสิ้นหรอกครับเราจะไปยุ่งกับไส้เดือนกิ้งกือมันก็ใช่ที่มันก็ปล่อยพวกมันไปแล้วอีกอย่างนึงนะมันเข้ามาก็เฉพาะด่าผมตอนที่ผมพูดถึงไอ้ตีศาสดาของมันเท่านั้นแหละครับเรื่องพ่อมงพ่อม่าอะไรมันก็ไม่ว่ามาด่าผมแล้วเพราะมันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ฟังพอมาเจอว่าผมไม่ได้พูดถึงไอ้ตีมันก็ไปแล้วก็เท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเลยครับดังนั้นอยากจะให้ท่านลองติดตามดูสำหรับท่านที่ยังไม่เคยฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้ววันต่อไปผมจะนำเสนอหัวข้อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจของพม่าให้ท่านได้ทราบแล้วไปรับทราบว่าพม่าน่ะภาคีริ้วห่อทองครับไม่งั้นไม่มีใครอยากจะยุ่งช่วงชิงอยากจะเข้าไปมีอิทธิพลของเขาไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นสหภาพยุโรปเป็นสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่อินเดียเพราะพม่าเขาอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจสองชาติก็คือจีนและอินเดียนอกจากนั้นก็มีไอ้มักกามาแซมอยู่ว่าฐานทัพมันอยู่ในมหาสมุทรอินเดียอยู่ใกล้ๆหมู่เกาะนิโคบาครับเรียกว่าเกาะเดียวโก้กราเซียซึ่งอเมริกามันเช่าเข้ามาแล้วมันก็ไล่ชาวเกาะที่เขาอยู่ดั้งเดิมนะถีบทิ้งออกไปหมดเลยมันบอกนี่เป็นฐานทัพของมันละไอ้ชาวเกาะก็ต้องเพ่นย้ายไปอยู่ที่อื่นที่รัฐบาลเขาจัดให้เพราะประเทศเจ้าของหมู่เกาะเดียวโก้กราเซียคืออินเดียเนี่ยก็อยากจะให้อเมริกาเนี่ยเข้ามาคาเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจนั้นใช้เวลาสั้นๆแค่10นาที15นาทีอย่างที่คลิปทั้งหลายที่ท่านคนทั่วๆไปพื้นๆเขาฟังกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะเข้าใจดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็ถูกหลอกเพราะเหตุนี้ครับก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับถ้าท่านมีเวลาสนใจผมเอามาโยงไว้เป็น10คลิปทีเดียวเป็นตอนๆต่างๆต่อเนื่องกันไปขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจถ้ามีปัญหาอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำอะไรกรุณาก็เขียนมาได้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ในช่อง Facebook ของผมด้วยชื่อช่องก็เหมือนกับชื่อ YouTube นี่แหละครับก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับแต่ใน YouTube แล้วแก้ไขใน Facebook นั้นถ้าไม่ได้แอดเป็นเพื่อนเนี่ยท่านคงจะเขียนไม่ได้เพราะผมบล็อกเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่จะเขียนได้ดังนั้นถ้าท่านต่อจะแสดงความเห็นใน Facebook ท่านก็เขียนมาในอินบ็อกซ์ผมนะครับผมไปดูประวัติของท่านหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงถ้าหากท่านเป็นคนระดับที่ผมนิยมยกย่องผมก็ยินดีเรียนเชิญเข้ามานะครับมิฉะนั้นคนสารเลวมันมีเยอะมันเข้ามาผมลำคาญนะครับไม่มีอะไรหรอกก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ